สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมธาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะดวงหมออยากออกกล้องอยากออกกล้องดวงชะตาวันนี้เนาะหมอจะชวนมาดูในเรื่องของดาวย้ายนะคะดาวอาทิตย์ย้ายราศีค่ะวันที่17ตุลานะคะเวลา 22:57 นาทีนะคะกินระยะเวลาอยู่ยาวไปจนถึง16พฤศจิกายน2567เลยนะคะจะส่งผล12ลัคนาราศีนะอาจจะมีคนที่ส่งผลเรื่องนั้นเรื่องนี้ลงโน้ตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีนะคะแล้วก็สุดท้ายจะมาขมวดสรุปให้ทีว่าราศีที่ดวงดีที่สุดนะ6อันดับกับ5วันเกิดนะที่ได้รับอิทธิพลเป็นดวงชะตาที่ดีนะแบบต้นๆ นะคะในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีเนี่ยจะเป็นลัคนาราศีอะไรและวันเกิดใดบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละลัคนาราศีก่อนดีกว่านะดาวอาทิตย์ย้าย17ตุลาเนาะเวลา 22:57 นาทีจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลแน่นอนว่าลัคนาราศีแรกเลยที่ดวงชะตาดีเหลือเกินก็คือชาวลัคนาราศีตุลนะช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลนะคะมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีอำนาจวาสนาบารมีดีนะคะถ้าทำงานอยู่ในเรือนการหรือตำแหน่งเติบโตถ้าเกิดว่าหางานก็จะได้งานที่เติบโตขึ้นนะหรือว่ามีพลังงานชีวิตที่ดีอ่ะมีอำนาจมีวาสนามีบารมีนะมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าทำธุรกิจก็อาจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยนะคะส่วนต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการเงินมานะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าทำงานอยู่คุณอาจจะได้เงินจากการเพิ่มเงินเดือนโบนัสเงินพิเศษอะไรบางอย่างหรือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนงานก็อาจจะได้งานที่มีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือถ้าเกิดว่าทำธุรกิจนะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้การเงินอาจจะเข้ารัวๆหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยสม่ำเสมอและตลอดเวลาด้วยนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วดูเหมือนจะมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตอาจจะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เข้าสังคมหรือได้เจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีก็ได้ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ได้เจอคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ดีนะมีคอนเนคชั่นดีพูดง่ายๆคอนเนคชั่นใหญ่คอนเนคชั่นโตคอนเนคชั่นเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วจะส่งเสริมช่วยเหลือนะผลักดันนะคะให้เราเนี่ยสามารถเติบโตก้าวหน้าด้วยนะหรือเป็นไปได้ว่าเหมือนสามารถพึ่งพาอาศัยได้อย่างนี้แล้วกันเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นหมายความว่าหากหางานอยู่คุณจะได้งานหากคุณทำงานอยู่แล้วงานคุณจะมั่นคงมากขึ้นหรืออาจจะสอบติดสอบผ่านสอบได้บรรจุได้เป็นพนักงานประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเกิดทำธุรกิจธุรกิจก็จะมั่นคงและเริ่มมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงเวลา17ตุลาถึง16พฤศจิกายนเนาะหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วเนี่ยมีโอกาสว่าคุณอาจจะมีลูกน้องที่ดีลูกคุณจะได้ลูกน้องเก่งอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดคุณทำงานทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีลูกน้องคุณจะเจอลูกน้องเก่งลูกน้องจะเป็นคนที่ลูกน้องหรือบริวารของคุณจะช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จนะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีลูกน้องอะไรเนาะลูกหลานของคุณนี่แหละลูกหลานของคุณจะเก่งลูกหลานของคุณจะยิ่งใหญ่เติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จลูกหลานของคุณจะนำพาชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลของคุณนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภนะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าศัตรูคู่แข่งของคุณจะค่อนข้างโดดเด่นหรือเขาสามารถทำผลงานอะไรต่างๆได้อย่างโดดเด่นเพราะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยพลังของเขาค่อนข้างดีหากคุณทำในสิ่งที่ดีคุณจะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีเท่าไหร่ต้องบอกเลยไปเสริมแรงเสริมกำลังหรือเสริมโอกาสเรื่องราวดีๆจะไปสู่ศัตรูคุณได้โดยง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีพฤษภให้คิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้และความดีจะปกป้องคุณเนาะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้คู่ครองเป็นคนใหญ่คนโต
คนมีชื่อเสียงคนมีอำนาจวาสนาบารมีนะคู่ครองของคุณจะได้อยู่ในจุดที่ดีถ้าคุณโสดอยู่คุณจะเจอคนเหล่านี้นะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงคนใหญ่คนโตคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรือคนที่มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตถ้าสถานะไม่ชัดเจนนะก็เป็นไปได้ว่าคู่ของคุณช่วงเวลานี้จะเติบโตก้าวหน้าหรือถ้าเกิดคุณมีคู่อีกแล้วช่วงนี้คู่ของคุณจะเป็นคนที่เติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อาจจะส่งเสริมเนาะหรือส่งผลให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ดีตามไปด้วยหรือเขาอาจจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณดีหรือพากันปังพากันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยช่วงเวลานี้นะ17ตุลาถึง16พฤศจิกายนเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยก็คือการดูแลในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสว่าคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้านี่แหละอย่างดีคุณอาจจะมีงานเยอะมีอะไรให้ทำมากนะหรือมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างดีนะแต่ผลจากการที่มีงานเยอะมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายเนี่ยและพละกำลังของคุณก็มหาศาลในการทำทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางทีมีโอกาสที่อยู่ๆคุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบ้างได้นะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะกับอีกส่วนหนึ่งมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางต่างประเทศนะหรืออาจจะปังมากทางโซเชียลมีเดียหรือทางออนไลน์นะworldwide เลยนะมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังในโลกออนไลน์ชื่อเสียงโด่งดังในต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรือทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศคุณอาจจะโด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จมีหลักมีฐานหรืออาจจะได้ตั้งลกล่าหลักฐานที่ต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเตรียมตัวเลยคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศติดดาวแน่นอนนะคะถ้ากำลังจะบรรจุข้าราชการคุณสอบได้แน่ๆนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณหางานอยู่คุณจะสอบติดสอบผ่านสอบได้นะคะหรือว่าได้งานในช่วงเวลานี้นี่แหละนะคะหรืออาจจะได้ข่าวว่าได้งานหรือมีการโทรนัดสัมภาษณ์ดูนิดนั้นโทรประกาศผลว่าคุณได้งานอะไรถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทำให้มีโอกาสที่จะได้งานหรือใครที่วางแผนนะที่จะไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปในช่วงเวลานี้หรือมีโอกาสว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างคอมพลีทสำเร็จเรียบร้อยในช่วงเวลานี้นะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสที่จะถ้าทำโดยเฉพาะนะคนที่ทำงานประจำหรือว่างานที่เป็นข้าราชการมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้เติบโตในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณงามความดีความสามารถนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานคือดวงการงานของคุณจะเด่นมากช่วงนี้หรือแม้กระทั่งทำธุรกิจของคุณก็อาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าคือจะโดดเด่นในเรื่องของการงานสุดๆนะหยิบจับทำอะไรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วต้องบอกเลยโชคลาภมาแน่นอนนะโชคลาภทางการงานโชคลาภทางเรื่องของธุรกิจโชคลาภทางการเงินนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภทางความรักนะช่วงนี้เสน่ห์ของคุณจะมาเต็มๆมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาสม่ำเสมอและตลอดเวลาเพราะนั้นมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้โชคลาภนะอาจจะได้เลื่อนขั้นตำแหน่งเติบโตได้งานนะได้โอกาสดีๆนะได้โอกาสทางการเงินนะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนมาชื่นชอบแอบชอบนิยมชมชอบในตัวคุณค่อนข้างมากเป็นไปได้เช่นเดียวกันสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกนะช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายและสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างเดียวเลยนะก็คือความประพฤติและความประมาทของตัวเองช่วงนี้นะมีโอกาสที่บางครั้งถ้าจะเสียหายหรือชื่อเสียงจะเสียไปเนี่ยเพราะความประมาทและความประพฤติของตัวเองเพราะฉะนั้นตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทตั้งตนอยู่ในความดีความงามแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะนะคะครบถ้วนทั้ง12ราศีเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงว่าลัคนาราศีและ5วันเกิดนะ6ลัคนาราศีและ5วันเกิดที่โดดเด่นที่สุดนะพอแบบจัดเรียงลำดับแล้วเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะคนโน้นเนี่ยได้แล้วแม่ยังอัดอยู่นะเนี่ยลูกแม่ยังอัดอยู่นะครับเป็น
นะเรียวไหมเรียวเนาะเหมือนไลฟ์เลยนะคะเออแล้วก็ดาวราศี5วันเกิดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศี17ตุลาเนาะเวลา 22:57 นไปจนถึง16พฤศจิกายนนะคะก็คือชาวลัคนาราศีตุลเมษกันกุมธนูแล้วก็มังกรนี่6ลัคนาราศีนี้นะส่วน5วันเกิดคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นั่นเอง6ลัคนาราศีและ5วันเกิดนี้ต้องบอกว่าดวงเด่นที่สุดในช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงเด่นที่สุดนะคะ17ตุลาถึง16พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าจะยิบจะจับจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสดวงใหญ่เป็นคนใหญ่คนโตมีอำนาจวาสนาบารมีดีมีความร่ำรวยรวยยศรวยชื่อเสียงรวยความสำเร็จรวยเงินทองรวยความรักนะรวยความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะมีความร่ำรวยอยู่ในดวงชะตาชีวิตนั่นเองครบถ้วนกระบวนความทั้ง12ราศีแล้วก็สมุด สรุปขมวดให้นะราศีและวันเกิดที่โดดเด่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นด้วยประการฉะนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้พี่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูสดเนาะเอ้ยใครอยากจะดูส่วนตัวก็ทักมาทาง LINE Official แล้วก็แฟนเพจ Facebook ตอบเร็วที่สุดช่องทางอื่นตอบเหมือนกันจะช้าหน่อยนะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีมีไลฟ์สดนะคะดูฟรีอยู่เพราะนั้นแล้วมีถ้าใครไม่สะดวกในเรื่องของค่าครูหรือค่าบริการอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีช่วงฟรีนะคะแต่ต้องติดตามไว้สั่นกระดิ่งไว้กดแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดนะคะส่วนใครที่ อยากจะดูฟรีแบบพิกอาการ์ดนะคะก็คอมเมนต์หัวข้อไว้แล้วหมอจะหยิบหัวข้อของคุณมาทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบฟรีมีแบบที่แบบอยากจะดูพิเศษก็จะต้องมีค่าบริการนิดนึงนะคะเนาะแล้วก็ดูค่าบริการมีโปรโมชั่นอยู่อ่านให้ละเอียดนะคะดูให้ชัดเจนเลือกที่คุณไหวแล้วคุณก็โอเคกับมันด้วยนะคะเนาะเพราะว่าจะได้เหมาะสมกับตัวของแต่ละท่านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวอยากรอดูฟรีกดติดตามแจ้งเตือนไว้หมอมีไลฟ์ฟรีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีทุกรูปแบบนะคะมีทุกรูปแบบนะคะเพราะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลใจไปนะคะอยากจะดูก็มีช่วงฟรีอยู่เนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็รอดูช่วงฟรีก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันรอไม่ไหวก็คอมเมนต์หัวข้อบอกนะคะหมอก็จะทำพิกการ์ดไว้ก็มาดูแบบพิกการ์ดไปก่อนนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็เลือกตามโปรโมชั่นที่คุณรู้สึกสะดวกใจนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดในเรื่องของโปรโมชั่นให้ดีนะคะจะได้เลือกได้ตรงจุดถูกต้องเหมาะสมแล้วก็โอเคมากที่สุดแล้วก็แต่ละวันเนาะหมอก็จะมีคิวของหมออยู่ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่เนาะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบด่วนแบบไม่ด่วนนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณรอได้ก็เลือกแบบธรรมดาไปนะก็จะมีเลทของมันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ทันทีมันก็จะมีเลทที่ต้องแลกมากับการที่ทั้งแอดมินทั้งหมอเองก็ต้องไปเจรจากับท่านอื่นขอแทรกคิวอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเสียเวลาค่าพิเศษอะไรตรงนี้นิดหนึ่งก็เลือกตามความเหมาะสมค่ะเนาะนะคะแต่ก็มีการจัดมีโปรโมชั่นที่ชัดเจนก็อ่านให้ดีๆแล้วกันนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านมาดูกับหมอแล้วแหละนะแล้วก็ยังดูสม่ำเสมอแล้วก็เป็นลูกดวงขาประจำนะเยอะมากเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดูแต่ว่าก็ดูคลิปนะติดตามก็ขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นกำลังใจให้หมอมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย